สวัสดีครับนานาคนครับนี่ครับวันนี้จะพามาปิ้งปลาสร้อยทานกันนะครับนานาครับนี่ครับปลาสร้อยตัดหัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปซื้อที่ตลาดดินแดงมานะครับโลละ80บาทนะครับซื้อมา1กิโลจะเอามาเสียบไม้ปิ้งย่างทานร้อนๆอร่อยๆด้วยกันครับหมักก็หมักไม่มีอะไรมากมายนะครับนะครับก็มีแค่เกลือกับผงชูรสนะครับหมักแบบบ้านๆนะครับนี่ครับเสียบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปย่างเลยครับไปครับโอเคครับนะครับแล้วก็มาเริ่มย่างปลากันเลยครับนี่ครับไฟเราก็เริ่มแดงไม่ค่อยแรงมากนะครับพอแดงประมาณนี้นะครับนี่ครับเสียบไม้ย่างเลยครับถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดซับกันด้วยนะครับย่างปลากระบอกปลาสร้อยร้อนๆทานกันนะครับนะครับทานกับแจ่วมะเขือเทศนะครับน้ำพริกมะเขือเทศน้ำพริกแจ่วปลานะครับเข้ากันดีเลยนะครับนะครับนี่ครับโอ้เหลืองน่าทานมากๆเลยครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับนะครับมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องกินน้ำกันครับตะแสบหลายครับแสบๆเลยเด้อครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวจะข้าวครับนี่ครับหอมครับหอมครับพี่น้องตะแซบตะแซบบู๊ยเนาะคิดฮอดพักกระโดนครับหยอดใบไข่เด้ครับเอามาเสริมนะครับอย่างเต็มหลายเลยครับเต็มเตาเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมกินน้ำกันครับอย่างปลาซอยปลากระบอกแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องนะครับมาพริกเบิ่งเด้อป๊าดโอ้โหหอมมากๆเลยครับนะครับมาเด้อมาเด้อมาทานปิ้งปลากระบอกปลาสร้อยด้วยกันเด้อครับพี่น้องครับโอ้หอม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 เลยครับพี่น้องแล้วก็มีใหม่สุดท้ายเด้อครับสิมีใหม่น้อยๆอยู่สองตัวเด้อครับอาวามันเป็นตัวใหญ่เป็นปลาไอ้ปลาตะโกกหน่อยเพราะปลาไข่หูกับเหม็นมาบอกน้ำเด้อครับสองใหม่นี่มีตัวแบนๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นปลาตะโกกนะครับภาษากับปลากระมังนะครับนี่ก็ส้มนี่ก็เป็นปลาสอยเนาะปลาสอยปลาบอกปลากระบอกนะครับปิ้งหอมๆเลยครับพี่น้องครับถึงใจคลิปนี้ก็ฝากกดซับกันน้ำเด้อครับมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันครับพี่น้องครับแสบๆเด้อฮ้อนๆเลยข้าวเหนียวปั่นใหญ่ๆเด้อครับมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันครับโอเคครับนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปจัดจานกันเลยนะครับ
อันนี้ที่เหลือเราก็ไว้ก่อนเราเอาสุกๆไปจัดจานทานกันก่อนนะครับนะครับหิวแล้วครับไปครับโอเคครับนะครับปลากระบอกปิ้งย่างของเราก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมขึ้นโต๊ะนะครับนี่ครับทานกับแจ่วปลาร้าแซ่บๆนะครับแจ่วมะเขือเทศใส่ปลาร้านะครับเป็นตอนยังไงเด้อครับแซ่บๆเด้อครับพี่น้องนะครับพักกับมีพักกระโดนเด้อครับต้นหอมและผักชีผักสลัดผักสะระแหน่นะครับอันนี้น่าสิเป็นผักสมเม็กนอดครับพี่น้องครับนี่เด้อครับแจ่วปลาแจ่วปลาแดกบ้านเฮาเด้อครับพี่น้องแซ่บๆเลยครับครับปลาปิ้งเนาะปลาซอยปลาซอยปลาปลากระบอกปิ้งเนาะครับแต่ว่าปลาปิ้งกับแจ่วปลาแดกนี่หาขาดผักกระโดนไปนี่บ่ได้เลยเด้อครับพี่น้องสั่นมันสิขาดสลดไปสักอย่างนึงนะครับขาดบรรยากาศเลยนะครับกับผักสมเม็กนี่ครับพี่น้องครับมาเด้อมาทานน้ำกันครับปิ้งปลาปลากระบอกปลาซอยแซ่บๆเด้อครับอ่อนๆเลยนี่มาเด้อพักกับหลายๆแต่แซ่บหลายเด้อครับพี่น้องถูกใจคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ครับจะด้านแชนแนลน้ำเด้อครับพี่น้องครับฝากน้ำเด้อครับกดกระดิ่งจิงไว้ให้น้ำเด้อครับเพื่อสิบพลาดคลิปเด็ดอาหารแซ่บๆของกันเด้อครับมาเด้อมากินข้าวน้ำกันครับแซ่บๆเลยครับมื้อนี้ปิ้งปลาสร้อยหรือเรียกว่าปิ้งปลากระบอกนะครับปลากระบอกน้ำจืดนะครับนะครับกับแจ่วปลาแซ่บๆเลยเด้อครับครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงสำนีกันนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมคลิปให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ